อมรินทร์ทีวีตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อำเภอพบพระจังหวัดตากครับผู้จะพามารู้จักกับผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือที่มีให้กินแค่ปีละครั้งโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับผักที่ว่านี้นะฮะชื่ออาจจะค่อนข้างแปลกสักหน่อยแต่ว่าคนเหนือเนี่ยรู้จักกันดีแน่นอนนั่นก็คือยวมหรือว่างวมนั่นเองครับตรงนี้เหรอจ้าต้นยวมเขาก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะเป็นพุ่มใหญ่แบบนี้เลยนะครับเป็นที่มาของการใช้อุปกรณ์นี้หรือเปล่าจ้าเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรจ๊ะไม้ขอไม้ขอเป็นไม้ไผ่ยาวๆนี่ยาวได้สักประมาณ2เมตรนะครับแล้วตรงปลายตรงนี้จะมีแง่งเป็นขอตามชื่อเลยแล้วพี่ฝนบอกว่ามีส่วนตรงนี้ด้วยจ้ะอีกด้านนึงก็ใช้ไว้สอยไว้ทีละใบจ้ะไว้สอยทีละใบส่วนด้านนั้นเอาไว้เกี่ยวลงมาคือเยอะมากนะครับตรงนี้นี่คือของพี่ฝนปลูกหมดเลยเหรอจ้ะประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนื้อที่ทั้งหมด9ไร่นี่คือยวมหมดเลยต้นยวมนี่นะครับเขามีหนามด้วยนะเขาเรียกว่าหนามโค้งไงอ๋อตามชื่อเลยโอ้กิ่งเล็กๆอย่างนี้ก็มีเนาะมีทุกกิ่งจ้ะอ๋อแล้วมันก็จะโค้งเข้าจ้ะก็เลยเรียกว่าหนามโค้งโอ้แหลมมากเลยนะครับอารมณ์เหมือนมีเหมือนเป็นหนามกุหลาบแล้วส่วนที่เราจะเก็บในวันนี้คือส่วนไหนครับที่จะไปทำกับข้าวได้จะเป็นใบใบแบบนี้จ้ะเนี่ยเหรอจ้ะนี่โอ้ยง่ายนะมันอยู่เตี้ยนะไม่เห็นต้องใช้นะต้องใช้เหมือนกันข้างในอ่ะจ้ะก็จะมีแบบที่อยู่แบบสูงๆนะครับก็จะเป็นใบลักษณะแบบนี้อันนี้เก็บได้ไหมอันนี้ยังจ้ะอันนี้หนุ่มเกินจ้ะนี้ได้ใหญ่นี่อ๋อแบบนี้เหรอคือใบใหญ่ๆแล้วสีมันก็พอดีสีเหมือนกันนะจ้ะสีเหมือนกันนะครับจากที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นใบอ่อนๆหรือใบแก่ๆสีก็จะออกเป็นเขียวอ่อนแบบนี้แหละเด็ดอย่างนี้จ้ะอ๋อเด็ดตรงคั่วเขาเลยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วถ้าเก็บแบบเล็กๆอ่อนๆได้ไหมได้นี้ก็ได้แต่กินไม่อร่อยจ้ะมันจะมีรสน่าจะรสฝาดพอยิ่งแก่ปุ๊บใบใบมันจะใหญ่มันจะออกเปรี้ยวๆเหนียวนิดๆจ้ะอ๋อคือถ้านิยมกินเลยจะเป็นใบลักษณะนี้แก่หน่อยจะได้รสเปรี้ยวและมีความเหนียวเดี๋ยวให้อาจารย์สอยให้ดูก่อนนะฮะนี่ตรงเนี้ยเห็นแล้วมีอยู่สูงอยู่เหมือนกันนะฮะต้องหนีบเข้าไปตรงก้านตรงนี้เลยอ่ะบิดออกมาจะได้ใบยวมเป็นลักษณะแบบนี้พอออกแดดนะจะเห็นเลยนะครับว่าข้างในนี่นะครับตรงนี้จะมีเมล็ดด้วยนะครับอารมณ์เหมือนฝักถั่วนะพวกถั่วแปบแต่เป็นถั่วแปบที่บางเชียบเลยนะฮะมีความลื่นนะครับสีเขียวอ่อนแบบนี้อันนี้ลองชิมได้ไหมได้จ้ะปกติก็เขาก็กินสดกันได้ไหมได้จ้ะเพราะยำก็สดอยู่แล้วอ่ะอ๋อส่วนใหญ่เอาไปยำจ้ะจิ้มน้ำพงน้ำพริกได้จ้ะกาดอย่างนี้เลยนะเปรี้ยวเปรี้ยวแบบกินสดชื่นอ่ะไม่ได้เปรี้ยวแบบจี๊ดอย่างนั้นอ่ะจ้ะเหมือนใบชะมวงใบยวมที่พี่ฝนพูดถึงนี้นะครับก็คือฝักของต้นยวมนี่แหละครับลักษณะคล้ายๆกับฝักกระถินมีเมล็ดด้านในเพราะเป็นพืชตระกูลถั่วเหมือนกับถั่วแปบแล้วก็กระถินครับฝักยวมเป็นส่วนที่จะรับประทานกันและจะเลือกเก็บเป็นฝักที่มีขนาดใหญ่สีเขียวอ่อนเพราะจะแก่กำลังดีแต่ถ้าแก่เกินไปนะฮะฝักจะแข็งกินไม่อร่อยครับในขณะที่ใบของต้นยวมจริงๆชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะไม่กินกันครับนี่เหรอจ้ะตรงนี้ก็ได้จ้ะยังไงเรียนรู้เร็วไหมได้นะจ้ะอันนี้ที่ทางเหนือเขาจะเอาไปมัดไข่ไงอ๋อแล้วเราเอาแต่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันมัดไม่ได้เขาจะมัดอย่างนี้ขายนี่ก็จะเอาตรงเนี้ยตรงก้านเล็กๆตรงเนี้ยมัดยางรัดรัดเอาแล้วขายแบบนี้สวยเลยนะฮะหมูเลยอยู่
ที่เห็นนี่คือเยอะมากเลยดกมากเลยตรงนี้นี่แล้วก็ขึ้นเข้าไปแล้วหมุนออกมา7โมงบ่ายโมงได้ประมาณ10ใบทำเงินแบบนี้เฮ้ยสูงสูงนี่ต้องใช้บันไดเลยนี่นะครับที่บอกว่าบางก้านที่มันมีแบบใบสวยๆเยอะๆน่ะมันอยู่สูงมากเจ้าไม้ขอก็ใช้ไม่ได้สูงเกินต้องใช้บันไดพาดขึ้นไปก็จะเป็นบันไดเหล็กแบบนี้นะครับพาดไปต้องเอาไม้พยุงด้วยเวลาขึ้นนี่ใช่ไหมอันนี้ถนัดใช้อ๋อ นี่ขึ้นไปแบบนี้พยุงไปด้วยปึ๊บหย่อมไปด้วยดูว่าดูแล้วก็เด็ดเปาะไม้แข็งหรือว่าเหนียวยังไงนะฮะแล้วก็ขึ้นมาเด็ดแบบนี้ง่ายมากเลยพี่ฝนพอเลยจะลองเหรอจ๊ะลงมาลงมาเดี๋ยวพูดเองวันนี้ให้พี่ฝนพักขานี่สั่นไปหมดแล้วเกรงมากเลยเนี่ยตรงนี้คือได้หมดเลยพี่ฝนครับแล้วเราเอากรรไกรตัดกิ่งมาตัดไม่ได้ไม่ได้เหรอไว้เก็บทีหลังอีกจ้ะอ๋อถ้าตัดไปหมดเลยทีเดียวนี่คือจบเลยที่เราต้องค่อยๆเลือกเก็บกันทีละฝักแบบนี้เพราะโยมช่อหนึ่งนะฮะจะแก่ไม่พร้อมกันครับบางฝักนะฮะก็ยังอ่อนอยู่บางฝักก็แก่ได้ที่พร้อมเก็บเรียกว่าแต่ละฝักนะครับมีมูลค่าและมีราคาสุดๆเพราะนอกจากโยมจะมีให้กินแค่ปีละครั้งในช่วงที่โยมออกใหม่ๆนะครับราคาเนี่ยกิโลกรัมละเป็นร้อยเลยนะครับซึ่งต้นโยมต้นหนึ่งนะครับสามารถเก็บเกี่ยวได้ถึง 20-30 กิโลเลยล่ะครับซึ่งก็จะเริ่มให้ผลผลิตได้ตั้งแต่อายุ3ปีขึ้นไปอย่างต้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็มีอายุประมาณ25ปีแล้วครับแต่ก็ยังออกฝักให้เราได้เก็บเรื่อยๆทุกปีปีละครั้งซึ่งหลังจากที่เก็บเกี่ยวจนหมดก็จะตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ออกดอกออกผลในปีต่อไปครับโอ้ยตรงนี้เป็นแบบตะกร้าเลยนะที่เห็นอยู่2เข่งนี่ประมาณผลผลิตจากประมาณกี่ต้นได้หลายต้นจ้ะเพราะว่ามันไม่ค่อยเยอะแล้วอ่ะเก็บตั้งแต่เดือนตุลาถึงพฤศจิกาแต่ปีนี้มันช้าหน่อยตุลาถึงพฤศจิกาได้แค่เดือน2เดือนนี่เองเหรอจ้ะใน1ปีเนี่ยนะจ้ะ1ปีเก็บได้ครั้งเดียวนะคะโอ้โหแปลว่าช่วงนี้นี่คือแบบทุกคนรอคอยเลยนะคนเหนือนะจ้ะแล้วเดี๋ยวเราต้องไปคัดอีกทีนึงเหรอจ้ะตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมารู้จักกับผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือที่มีให้กินแค่ปีละครั้งกันที่อำเภอพบพระจังหวัดตากครับผักชนิดนี้นะฮะมีชื่อเรียกทั้งยวมงวมหรือบางที่นะฮะก็จะเรียกกันว่าหนามโค้งครับยวมที่เก็บแล้วนะครับก่อนที่จะนำไปส่งขายตามจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือก็จะต้องนำมาตากลมและคัดแยกใบซะก่อนครับนี่นะครับหลังจากที่เราเก็บใบยวมมาแล้วเนี่ยใส่เข่งมาปุ๊บก็จะเอามาเทรวมกันกองไว้กลางบ้านตรงนี้นะครับก็จะมีหลังคงหลังคาไว้เพื่อที่จะจากพัดลมจ้ะเพราะว่าตอนเช้ามันมีน้ำค้างเปียกเพราะเราไปนี่เวลาเราอาจใส่ตะกร้าแล้วใบมันจะสุกเลยหรอจ้ะน้องก็จะขายไม่ได้ทีนี้ตากนี่คือผึ่งไว้ผู้เห็นพี่ๆเขามีการแบบคัดด้วยจ้ะเอาที่ใบแก่จ้ะใบเสียอย่างนี้มีแมลงกินมีอะไรใบใหญ่ใบแก่ใบเสียมีแมงกินมีแมลงกัดไม่ได้ทิ้งหมดเลยเก็บได้นานแค่ไหนครับเจ้าตัวนี้เราเก็บยังไงคนที่เขาเอาไปขายอีกครั้งนึงเขาเอาห่อใบตองงั้นก็ใส่ตู้เย็นประมาณน่าจะ1อาทิตย์จ้ะอ๋อโอเคถ้าอยากซื้อไปทำกับข้าวนะซื้อไปปุ๊บแล้วทำหมดเนาะอยากเก็บไว้ห่อใบตองซะหน่อยแล้วใส่ตู้เย็นอยู่ได้1อาทิตย์เลยนอกจากยวมแล้วเก็บยวมมาแล้วนะครับอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะมาเก็บกันก็คือเจ้านี่เลยครับเรียกว่าผักเปิ๊กผักเปิ๊กเพราะเนี่ยของผักขี้หูดผักอ๋อก็คือผักขี้หูดนี่แหละครับแต่บ้านเราเรียกผักเปิ๊กผักเปิ๊กโอ้ยสวยนะ
ันนี้กินได้เหรอเนี่ยกินได้ครับต้องเก็บอะไรยังไงครับเก็บหมายถึงว่าวิธีการตัดนะนี่นะครับผักเปิร์กเนี่ยคืออารมณ์เขาคือเหมือนดอกไม้เลยนะแต่ที่เราจะใช้คือตรงนี้ครับตรงนี้เรียกว่าเป็นส่วนไหนของเขาครับฝักมันฝักนะครับไปแกงกินก็ได้เนี่ยไปแกงใส่แกงส้มเนี่ยอ๋อแกงใส่แกงส้มแกงส้มรสชาติมันจะออกเป็นยังไงครับเนี่ยแบบผักทั่วไปนะหรอกลิ่นล่ะกลิ่นเขาว่ากันว่าเหมือนกลิ่นของวาซาบิไม่แน่ใจลองชิมลองชิมใช่ไหมอืมใช่ใช่นี่ให้ลองชิมก่อนพลอยว่าชิมได้เดี๋ยวผู้ชิมด้วยมีกลิ่นวาซาบินิดเดียวเฮ้ยมันดีเลย์นิดนึงตรงลิ้นนะตรงลิ้นจะมีความชาหน่อยนะชาหน่อยนะครับไม่บอกเลยไม่บอกเลยนะ จะออกเผ็ดๆซ่าๆนะครับเอาแบบอวบๆแบบนี้ได้ได้อวบนะครับอวบดีสวยเลยนะครับแบบนี้คือได้ต้นเขาเนี่ยก็จะเป็นทรงพุ่มๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีก้านเล็กๆเรียวๆขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีดอกนี่ดอกสีสวยมากสีออกม่วงๆเลยนะครับสวยมากเลยแล้วส่วนที่เราใช้กินได้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นฝักตรงนี้นะครับเขาก็จะออกตามก้านแบบนี้ออกมาตามก้านเล็กๆเรียวเป็นป้องๆแบบนี้นะครับส่วนท้ายนี่ก็จะยาวเหมือนพริกเลยนี่เรียกว่าผักเปิ๊กหรือว่าผักขี้หูดนะฮะทำไมมันชื่อขี้หูดอ่ะมันเป็นตุ่มๆๆไปข้อเม็ดปูดขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนเป็นหูดตามผิวหนังเราอย่างเงี้ยเนาะคนเฒ่าคนแก่ครับก็เรียกว่าขี้หูดขี้หูดเก็บได้ทั้งปีไหมเนี่ยมันมีตลอดไหมฮะไม่มีตลอดมันแค่20วันก็หมดแล้วชุดแล้วก็ปลูกใหม่อีกอ๋อวนไปแบบนี้วนปลูกใหม่คือเป็นไม้ล้มลุกไม้ล้มลุกคือปลูกสัก2เดือนเก็บกินได้เก็บกินได้แล้วก็เก็บไปจนหมดแล้วก็ปลูกใหม่ครับอ๋อแบบนี้ก็คือปลูกได้ทั้งปีแหละวนไปอย่างนี้นะครับครับ2เดือนก็จะมีผลผลิตให้เราได้เอามากินได้ครับแบบนี้นะครับมาครับคุณผู้ชมครับได้เวลาทํากับข้าวกันแล้วและแม่ครัวของเรานะครับวันนี้มี2คนเริ่มที่พี่ออนพี่ออนสวัสดีนะสวัสดีค่ะวันนี้ทําเมนูอะไรจ๊ะแกงส้มผักเปิ๊กจ้ะนอกจากผักเปิ๊กนะครับก็จะมีมะเขือเทศมะเขือเทศมีพริกแกงส้มมีแกงส้มมีเกลือเกลือมีน้ํามะขามีน้ํามะขามเปียกมีเกลือแล้วก็มีหมูมีกระดูกหมูใช้กระดูกหมูนะฮะก่อนอื่นเลยเราต้องเตรียมผักเปิ๊กก่อนเก็บผักเปิ๊กก่อนยังไงบ้างฮะเอามาเด็ดก่อนจ้ะเด็ดหัวเด็ดหางมันอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเวลาเด็ดหัวหางเด็ดเอาแค่นี้ค่ะอ๋อส่วนตรงกลางจ้ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ออนหั่นมะเขือเทศนะครับลุยกันเลยฮะปกติเขากินสดกันไหมฮะไม่ค่อยกินเท่าไหร่ค่ะเอาหรอค่ะชวนแม่เขาจะแกงหรือว่านึ่งผ่านความร้อนหน่อยจะหายซ่าอ๋อจะหายซ่านะครับน้ำเดือดแล้วเริ่มจากอะไรก่อนฮะพริกก่อนค่ะพริกแกงส้มลงไปเลยหมดเลยไหมค่ะหมดเลยหมดเลยนะหอมเลยน่ะกะปิแบบหอมมากเลยอ่ะเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วใส่ได้เลยค่ะใส่กระดูกหมูลงไปนะครับกระดูกหมูลงไปนี่กวนให้มันเข้ากันให้มันเดือดเนื้อมันสุกๆให้เนื้อมันสุกๆหน่อยค่ะแล้วก็ตามด้วยผักเปิ๊กโอเคข้างเหนือของเราจะใส่พวกกระดูกหมูเหรอใส่กระดูกหมูใส่กุ้งแห้งใส่ปลาแห้งปกติไม่ค่อยได้กินแกงส้มกระดูกหมูเท่าไหร่ มาที่พบพานี่ได้ลองนะฮะได้เลยค่ะตอนนี้เดือดแล้วนะเดือดแล้วค่ะพร้อมใส่ผักเปิ๊กได้เลยจ้ะจ้าผักเปิ๊กลงไปหมดเลยนะค่ะเดี๋ยวสีมันจะออกสีเหลืองๆอ่อนๆจ้ะก็ถือว่าได้แล้วได้แล้วแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปหมูมันต้องอร่อยมากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวข้างในอ่ะของตัวผักเปิ๊กอ่ะมันจะออกกรวงๆหน่อยนะมันน่าจะดูดรสชาติน้ำมันจะเข้าไปข้างในผักเปิ๊กที่เริ่มออกสีเหลืองแล้วก็แปลว่าเริ่มที่จะสุกได้ที่แล้วล่ะครับ
หลังจากนี้นะครับเราก็จะใส่มะเขือเทศแล้วก็ปรุงรสครับเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็ให้รสเปรี้ยวหน่อยค่ะพี่ออนจะลองชิมแล้วปรุงรสขาดเปรี้ยวหน่อยเนาะเราจะใส่เปรี้ยวหน่อยได้เลยครับปรุงแล้วนะฮะน้ำมะขามเปียกลงไปเพิ่มความเปรี้ยวละมุนจะลองอีกทีไหมหรือว่ามั่นใจมั่นใจค่ะมั่นใจค่ะโอเคงั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตักขึ้นจานได้เลยกับเมนูแกงผักเปิ๊กแกงส้มผักเปิ๊กแกงส้มผักเปิ๊กครับผมเออมาครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับได้แม่แก้วแม่แก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่แก้วบอกว่าเราจะทำเป็นยำยวมนะค่ะยำยวมของเรานี่มันจะเป็นยำแบบยำยวมของเรามันจะมี2อย่างคือยำน้ำจ้ะกับยำแห้งนี่เราพูดถึงยำแห้งก่อนนะคะได้ครับคือว่ายำแห้งเนี่ยเราก็คกน้ำพริกก่อนจะมีพริกแห้งแล้วก็กระเทียมกะปิกุ้งแห้งคกรวมกันแล้วก็จะเอาไปผัดใส่พริกแห้งสัก2สักช้อนค่ะ2 3ช้อนพวกเอาแซ่บๆเลยพวกเอา3เลยค่ะกระเทียม2ช้อน2ช้อนแล้วตำก่อนเลยตำก่อนเลยได้เลยนะฮะนี่นี่แม่แก้วจะเตรียมซอยยวมแล้วนะคะได้เลยค่ะแล้วก็เด็ดเอาควันมันออกก่อนจ้ะแล้วก็มาเรียงกันไว้ฮะเรียงกันไว้แล้วเราก็จะได้หั่นง่ายๆโอ้ดูการจับมีดแล้วดูการลงมีดนะซอยแบบหือนี่หลับตาอยู่นะใช่ไหมนี่หลับตาไม่ได้หลับมองแหละโอ้จะไม่หลับได้ยังไงโอ้บางมากเลยอ่ะถ้าหากว่าเราซอยหยาบมันจะไม่เข้าเนื้อเวลาเรามาคลุกกับน้ำพริกมันจะไม่เข้ากันแต่จะเปียกแค่ปลายช้อนก็พอนี่หรอเดี๋ยวมันจะเค็มค่ะนี่เหรอค่ะถ้าตำน้ำพริกเนี่ยแม่แก้วล่ะเป็นลูกมือแม่แก้วได้แล้วลาออกแล้วมาเป็นลูกมือแม่แก้ววันละ300เฮ้ยตำอย่างเดียวนะนะ300ก็เอาอยู่นะคุณผู้ชมนะแล้วเจ้านายชมตลอดด้วยนอกจากพริกแกงแล้วนะครับกุ้งแห้งก็จะตำให้พอแหลกเหมือนกันครับเพื่อที่เวลานำมาผัดกับพริกแกงก็จะได้ทั้งรสเค็มและมีกลิ่นหอมด้วยครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่ตรงเนี้ยที่เห็นนี่ก็คือจะมีความเค็มอย่างเดียวเลยนะเน้นไปที่แบบว่าทั้งกุ้งแห้งกะปิค่ะก็จะออกมีรสเค็มรสเค็มแล้วก็เอาเปรี้ยวจากยวมที่เราซอยไว้นี่นะค่ะเริ่มฉุนแล้วค่ะจะยกลงค่ะยกลงได้เลยค่ะนี่คนไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เพื่อให้เขาคลายความร้อนออกไปนี่ต้องคุกไปอีกกี่วันครับเนี่ยถ้าเราจับนี่ได้ก็แสดงว่าเย็นแล้วเนี่ยได้แล้วได้แล้วใส่ถุงมือได้เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มยำกันเลยนะครับมาใส่รวมลงไปเลยนะคะครับถ้าคุกเข้ากันแล้วก็ใส่หอมเจียวค่ะหอมเจียวลงไปเราก็ตามด้วยกระเทียมเจียวหอมเจียวกระเทียมเจียวโอเคค่ะการยำยวมนี่ค่ะต้องให้เครื่องถึงถึงจ้ะนี่หอมมากหอมมากเสร็จแล้วอันดับสุดท้ายก็ใส่หมี่ลงไปนี่คลุกเคล้าเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จหรอเสร็จค่ะกับเมนูที่ชื่อว่ายำยวมค่ะเออยำนี่เขาเรียกว่ายำแห้งจ้าได้มีแค่ยำยวมแห้งเท่านั้นนะครับแม่แก้วยังยำยวมแบบน้ำให้เราได้ชิมกันอีกด้วยส่วนพี่ออนนะครับก็ตำน้ำพริกมะกอกแซ่บๆไว้กินคู่กับผักนึ่งอีกด้วยครับ
ได้เวลากินข้าวกันแล้วนะครับวันนี้คืออันนี้คือแม่แก้วทํามาให้ชิมด้วยอันนี้เป็นแบบนี่แบบยำน้ำค่ะแบบยำน้ำที่ว่านี่นะครับมาให้ชิมค่ะก็มีน้ำพริกมะกอกมาด้วยแล้วก็มีผักแกล้มมานะครับกูเป็นเด็กที่สุดในวงนี้ เดี๋ยวกูแจกเลย แจกตามความรักเลย เอาไปเท่านี้ น้อยเกินกูลองแข่งส้มกันผักเบิร์กนะครับพออยู่ในแกงส้มนะมันจะดูดน้ำแกงส้มเข้าไปเนาะแล้วความซ่าความแบบเผ็ดชาๆที่ลิ้นนี่ไม่มีเลยหายไปหมดเลยนะฮะแล้วมีความแบบกรอบบางๆเบาๆแล้วแกงส้มเรานี่คือเข้มข้นมากพริกแกงสุดยอดอร่อยมากเลยอ่ะดีจังเลยอ่ะแล้วมันมีกลิ่นของมะเขือเทศหน่อยนึงแปลกดีนะครับไม่เคยกินแกงส้มใส่มะเขือเทศเลยเป็นออกเปรี้ยวแบบละมุนละมุนไม่ได้เปรี้ยวโดดนะอร่อยมากเลยนี่อีกหนึ่งอย่างที่อยากพรีเซนต์นะครับอยากนำเสนอมากคือยำยวมเนี่ยคือเราไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรเลยเค็มแบบไม่ได้เค็มมากนะครับแล้วพอกินไปโดนตัวที่เป็นยวมอ่ะมันก็จะได้ความเปรี้ยวเปรี้ยวจากยวมนี่แหละเนาะแล้วมีหอมจากกระเทียมเจียวหอมเจียวเจียวแล้วได้เคี้ยวด้วยตรงไอ้ตัวหมี่กรอบนี่นะจ้ะลงตัวคือยำยวมนี่นะฮะจะออกเป็นแห้งๆเลยนะเดี๋ยวลองชิมแบบน้ำอย่าแบบน้ำบ้างนะยำยวมน้ำอร่อยอร่อยมากยำยวมแบบน้ำนี่ผู้ชอบก็เผื่อชอบกว่ายำแบบแห้งอีกหอมกะปิมีกลิ่นปลาทูเผ็ดเปรี้ยวโอ้โหขอบคุณแม่แก้วมากเลยเป็นเล็กๆนะน้ำพริกมะกอกคือดีมากนะครับแล้วกินกับตัวผักเปิ๊กพอนึ่งแล้วนะครับมันยังมีความกรอบอยู่นะแต่ความซ่าตรงลิ้นเนี่ยไม่มีแล้วไปเผ็ดแทนไปเผ็ดจากตัวน้ำพริกนี่แหละเผ็ดอร่อยนะเผ็ดอร่อยกูว่าไม่น่าพอนะไม่ใช่ใครอื่นเลยจะมีอยู่คนนึงยังไงต้องขอบคุณพี่สาวนะครับๆที่เก็บเบิร์กมาให้กินนะฮะเปิดบ้านนี่เอาผักเผือกมาขนมาให้รวมถึงพี่ฝนด้วยนะครับพาไปเก็บยวมนะฮะฝากขอบคุณไปด้วยนะฮะและแน่นอน2แม่ครัวของเราพี่ออนแล้วก็แม่แก้วขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถติดตามรายการนะครับหรือว่าไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube นะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆอยากจะให้พวกเราไปตามอำเภอจานกันส่งเข้ามาได้เลยใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะสำหรับวันนี้นะครับพลุพี่ออนแม่แก้วแล้วก็พี่สาวต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ทุกคนไปเนาะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสุดยอดเลยนี่บ๊ายบายเลยบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายไปเลยเดี๋ยวกูจะกินต่อละโอ้เรียกพี่คำสารภาพก่อนอันนี้คือเราไปจับชื่อไงชื่อจริงว่าอะไรฮะชื่อสาวชื่อสาวชื่อจริงคืออินสาวนามสกุลแสนคำลือแสนคำลือกูก็ไปเรียกพี่คำแต่คนในหมู่บ้านเรียกพี่สาวพี่สาวงั้นกูเรียกพี่สาวพี่สาวพี่คำก็ได้คำสาวได้หมดเลยไม่ซีเรียสนะครับเดี๋ยวเรียกพี่สาวมากินด้วยอมรินทร์ทีวีอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจานรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทร์ทีวี SD ช่อง34ด้วยนะคะ